จะย้ายต้นฟักแมวเนาะย้ายมะระให้ดู2แบบด้วยกันเนาะก็คือย้ายจากนินเอาไปปลูกในน้ำแล้วก็ย้ายจากน้ำที่เป็นถาดโฟมเนาะอันนี้จะเป็นถาดโฟมรากลอยอันนี้งาเกาหลีเนาะงาเกาหลีปลูกด้วยน้ำสวัสดีนะคะปุ๋ยผงเองอะควาพนิกกับแมววันนี้เดี๋ยวจะย้ายต้นฟักแมวเนาะจากกระบะนี้ก็คือดินเผามวลเบาจะย้ายไปอีกกระบะหนึ่งนั่นเองแล้วก็วันนี้จะย้ายมะระให้ดู2แบบด้วยกันเนาะก็คือย้ายจากนินเอาไปปลูกในน้ำแล้วก็ย้ายจากน้ำที่เป็นถาดโฟมเนาะอันนี้จะเป็นถาดโฟมรากลอยอันนี้เขาก็จะลอยตัวอยู่บนน้ำแล้วก็ทำไมก็คือทดลองปลูกพืชผักหลากหลายให้เพื่อนๆได้ดูด้วยเนาะแล้วก็อย่างอันนี้ก็คือจะเป็นอะไรเอ่ยงาเกาหลีน้องงาเกาหลีปลูกด้วยน้ำงามมากๆเนาะเพื่อนนี้ค่ะรากยาวสวยมากๆแล้วก็ป้าอ้อยชอบแล้วก็ทำไมก็เลยทดลองปลูกดูแล้วก็สามารถทำชาโน่นนี่นั่นได้รอดูชาสมุนไพรจากดอกฟันสิงโตแล้วก็ชาสมุนไพรจากงาเกาหลีด้วยเพราะว่าแม่จะมีเป็นเครื่องอบลมร้อนซึ่งแบบใช้พลังงานไฟฟ้าฟรีเป็นจากโซล่าเนาะเราต้องใช้ให้คุ้มใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็ชื่นชอบระบบปลูกผักเลี้ยงปลาแล้วก็การเพาะเห็ดของแม่เนาะฝากกดติดตามไปด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟากนู้นกันเลยค่ะสำหรับฟักแมวเนาะแม่ก็คือปลูกมาตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกานะทีนี้เนาะเขาเจออากาศหนาวเขาก็จะชะงักโตแล้วก็พวกใบพวกอะไรก็จะเป็นสีเหลืองเนาะทีนี้พอในช่วงนี้อากาศเริ่มอุ่นขึ้นเขาก็จะเริ่มมีใบสีเขียวเข้มนะแล้วก็อันที่แม่จับอยู่จะเป็นปลูกด้วยแกนอย่างเดียวเนาะจะคล้ายๆแกนของมะม่วงเอามาปลูกแล้วก็พยายามช่วยเอารากไปให้หมดเท่าที่จะมากได้เนาะเพราะว่ากันไม่ให้ต้นเขาช้ำนั่นเองแล้วก็ถัดไปก็คือจะเป็นฟักแมวที่แม่เอาทั้งลูกเขาไปฝังไว้แล้วก็เขาก็งอกให้อันนี้คือเป็นการทดลองครั้งแรกของแม่ด้วยแล้วก็ได้ผลดีเกินคาดที่นี้เนาะเราต้องมาดูอีกทีว่าเฮ้ยฟักแมวปลูกด้วยน้ำจะให้ผลผลิตไหมเป็นการทดลองไปในตัวเนาะสังเกตอันนี้ก็คือปลูกจากหัวเนาะปลูกจากลูกแล้วก็ลูกเขาก็จะเริ่มเน่านะแม่ก็จะมาดึงเอาลูกอันที่เขาฝ่อที่เน่าออกเนาะแล้วก็ค่อยๆเนี่ยค่ะค่อยๆช่วยเอารากไปให้มากที่สุดให้บอบช้ำน้อยที่สุดเผือกของแม่แล้วก็ตะไคร้ก็สามารถปลูกในน้ำได้นะคะทดลองไปเรื่อยๆเนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปปลูกอีกกระบะหนึ่งเนาะที่เป็นกระบะใหม่ที่พี่ไมเคิลทำให้คแม่ซื้อเฟรมเนาะเฟรมไม้อันเนี้ย15ปอนด์เนาะซื้อที่การ์เด้นเซ็นเตอร์ไว้ว่างๆเนาะเดี๋ยวแม่จะทำคลิปรีวิวที่การ์เด้นเซ็นเตอร์ว่าเขาขายอะไรบ้างเคยทำคลิปรีวิวสั้นๆไปแล้วเนาะตอนที่ไปซื้อต้นผลไม้นะอันนี้ก็กะจะใช้สักประมาณ2ปี3ปีเนาะเพราะว่าเขาก็จะใช้ได้เนาะใช้ได้ถ้าเราดูแลเขาดีๆนะแม่ก็จะไม่ต้องทำค้างด้วยไม้ไผ่ด้วยลำไผ่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มต้นปลูกกันเลยแล้วก็กระบะนี้เนาะแม่เคยทำคลิปตอนที่พี่ไมเคิลแล้วก็แม่เนาะช่วยกันทำกระบะไปแล้วจากกระบะถาดโฟมรากลอยเนาะแม่ก็คือจะเปลี่ยนมาปลูกเป็นก็จะมีฟักแมวอันนี้คือทดลองด้วยแล้วก็ปลูกมะระเพราะว่าปีที่ผ่านมาก็คือปลูกมะระไว้ตรงกลางเนาะกระบะตรงกลางปรากฏว่าบังแสงแดด อะไรนะที่กระบะนี้หมดเลยก็เลยเสียดายพื้นที่ปีนี้ก็เลยแพลนใหม่เนาะย้ายกระบะนี้มาปลูกมะระเพราะว่าฝั่งนี้ก็คือจะเป็นฝั่งที่พระอาทิตย์ตกดินนั่นเองสังเกตเนาะแม่ก็คือปลูกแบบง่ายๆเนาะคุ้ยเอาเคลเพเบิลหรือว่าดินเผามวลเบาทำหลุมให้เขาแล้วก็เพื่อนๆจะสังเกตว่าด้านล่างเขาจะมีน้ำเนาะเป็นน้ำจากระบบปลูกผักเลี้ยงปลาแล้วก็กลบไปแบบนี้เลยพยายามกลบไปแบบเบาๆเนาะเพราะว่า
รากของต้นพืชผักเขาจะได้ไม่แตกหักแล้วก็เสียหายนั่นเองนะมาต่อกันอีกต้นหนึ่งอันนี้จะเป็นลูกฟักแมวที่เน่านะเน่าได้ครึ่งลูกแล้วนะแม่ก็เลยเอ๊ะจะรอดให้ไหมเนาะก็เอาไปกลบแบบทิ้งปรากฏว่ารอดให้แล้วก็รากก็สวยงามมากๆเห็นไหมแม่ค่อยๆดึงรากเขาออกแล้วก็รากมาหมดนะคะเสียหายน้อยมากๆแล้วก็อันนี้เพิ่งเอาไปกลบเนาะลูกฟักแมวก็ยังเป็นสีเขียวอยู่เดี๋ยวเราไปปลูกกันเนี่ยค่ะด้านบนก็คือเขาเน่านะทำไมก็เลยปาดอันเน่าออกแล้วก็เอาไปกลบเคลเพเบอร์หรือว่าดินขาวมวลเบาจัดเรียงเข้าไปแบบนี้เนาะกระบะนี้เป็นดินขาวมวลเบาเนาะแล้วก็ระบบการควบคุมน้ำจะเป็นแบบการลักน้ำน้ำขึ้นน้ำลงอัตโนมัติอันนี้ก็จะมีสอนทำอยู่ในคลาสสอนสร้างระบบปลูกผักเลี้ยงปลาก็คือพาทำกระบะปลูกพาทำพวกการลักน้ำเนาะกระบะปลูกก็จะมีหลากหลายแบบในคลาสนั่นเองหาที่ทางให้หนวดได้ไต่ขึ้นเนาะมาดอกกันนะคแมกก็คือพยายามหาอะไรมาช่วยพยุงหนวดพยุงต้นให้เขาแข็งแรงเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่หนองมะระมะระวันนี้จะทำให้ดู2แบบก็คือมะระที่ดึงขึ้นจากถาดโฟมรากลอยแบบนี้เนาะเดี๋ยวแม่ดึงซัก3-4 ต้นไปปลูกเนาะแล้วก็มะระของแม่ก็จะมีหลายล็อตต้องบอกว่าล็อตนี้เป็นมะระที่ไม่งามเลยเพราะว่าเจออากาศหนาวจัดแล้วก็ใบล่างเขาตายนะก็ดึงออกจากตะกร้าตาข่ายนะอุ้ยอุ้ยหลุดเดี๋ยวจะงับอันนี้ไว้คืนเนาะก็คือตัวคูเขาจะรากเขาจะเดินดีมากๆสำหรับมะระต้นนี้เนาะขแมก็คือจะงับด้วยคูคืนไปเพราะว่าขแมก็จะให้รากเขาไปเจริญเติบโตดีในคูปด้วยเนาะแล้วก็อย่างต้นกล้าใหม่ๆก็จะแนะนำให้ปลูกผ่านคูปอะไรพวกนี้เวลาเราเอาไปปลูกลงน้ำพืชผักก็จะเจริญเติบโตไวแล้วก็เจริญเติบโตดีนั่นเองนะแม่ก็คือปลูกให้หมดเลยวิธีการปลูกก็เหมือนกันเนาะทีนี้เราจะมาต่อกันอันนี้ก็จะเป็นเฟรมอันที่2เนาะเนี่ยค่ะก็เขาแบบนี้เนาะคิดว่าน่าจะใช้ได้เกินกว่า3ปีนะก็เนาะพืชผักเขาได้ไต่เลื้อยเพราะว่าแม่ก็จะอยากทดลองปลูกแตงกวาอีกรอบหนึ่งสำหรับปีนี้เนาะเราดูกันว่าจะลงแตงกวายาวไหมเพราะว่าอันนั้นก็จะเป็นพันดกมหาโหดมันก็จะเปลืองเนื้อที่นะเดี๋ยวเราจะมาเนาะย้ายต้นกล้ามะระที่ปลูกในดินเนาะเดี๋ยวเราจะย้ายลงปลูกในน้ำให้เพื่อนๆได้ดูต้นกล้าอันนี้จะเป็นล็อตล่าสุดของแม่แล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้เพาะต้นกล้าเนาะถ้าแม่มาได้นะอันนี้ต้องเหลือจำนวนจำกัดแล้วเนาะเพราะว่าแม่จะไม่ได้เพาะอีกแล้วก็จะเหลือมะระเขียวหยกที่จะทดลองปลูกมาทำให้เพื่อนๆดูเนาะอันนี้ดูระยะไกลไปก่อนทำไมก็จะเอาดินออกเนาะพยายามเบามือเนาะเพราะว่ารากของน้องมะระน้องยังเบบี้น้องยังไม่แข็งแรงนะคะค่อยๆเบามือไปก็ไปจุ่มในน้ำเอาดินออกให้หมดนะแล้วก็เราจะพยายามไม่ให้ดินเข้าไปในระบบอะควาโปนิกเพราะว่าเดี๋ยวจะไปบล็อกท่อน้ำนั่นเองเนาะแม่ก็งับด้วยขูไปแบบนี้นะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะเผื่อใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็ยังดูไม่ทันเนาะอันนี้ก็จะเป็นต้นกล้ามะระแม่วางนิ้วแล้วก็บีบตูดน้องบีบก้นน้องบีบก้นน้องน้องก็จะออกมาแบบนี้นะแล้วก็ดินก็จะออกมาหมดเลยเนาะพยายามเอาดินใส่เข้าไปในกล่องที่เตรียมไว้เนาะอย่าพยายามให้ดินหกเข้าไปในระบบเนาะดินก็จะร่วนสุยง่ายๆเนาะรากของน้องก็จะสวยงามแล้วก็มาหมดได้แบบนี้
แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปล้างดินออกเนาะด้วยน้ำก็จะเป็นน้ำสำหรับน้ำในระบบนั่นเองเนาะแม่ก็ตักมาใช้ล้างเอาดินออกจากรากให้หมดได้แบบนี้เสร็จแล้วมาผ่าคูบเนาะผ่ากลางไม่ผ่าขาดเนาะแล้วก็เราจะมาจัดเรียงต้นกล้าของมะระไปแบบนี้คูบเนาะแม่เคยทำคลิปรีวิวไปแล้วว่าซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่มีขนาดอะไรบ้างเพื่อนๆสามารถไล่ดูได้ในเพลย์ลิสต์Aquaponicได้ทำไมก็มาจัดเรียงตรงกลางแล้วก็งับตัวคูบไปเบาๆแบบนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวแม่จะมาทำต่อที่เหลือให้จบแล้วก็วิธีปลูกก็จะเหมือนเดิมเนาะก็คือแค่คุยคุย เรียกเป็นคุยเนาะแพลนตำแหน่งก่อนเราจะปลูกตรงไหนบ้างเนาะคุณแม่ถาดแบบนี้เรียกเป็นกระบะเนาะสังเกตนะคุณแม่ก็คือขุดหลุมไปแล้วก็ด้านล่างเขาจะเป็นน้ำเนาะก็ค่อยๆกลบน้องไปแบบนี้พยายามเบามือรากของน้องยังไม่แข็งแรงนะอันนี้ก็จะเป็นต้นกล้าน้อยด้วยเนาะแต่ว่าที่แม่เลือกมาปลูกแบบนี้เพราะว่าเวลาย้ายลงดินผ่ามวลเบารากของน้องเขาจะโตไวมากๆย้ายต้นกล้าเสร็จเกือบ2ทุ่มเนาะแต่ว่าช่วงนี้จะมืดช้านะด้านหลังก็คือจะเป็นฟักแมวถูกด้วยนะมีทั้งหมด3ต้นแล้วก็ต้นนี้ก็คือจะเป็นมะระจีนหมดเลยแล้วก็ตรงเนี้ยแม่เผื่อพื้นที่ไว้สำหรับมะระพันธุ์เขียวผสมมะระจีนเขียวหยกเนาะยังไม่เพาะเมล็ดกำลังสั่งเมล็ดมานะรอดูว่าจะเดี๋ยวพ่อแม่เอาเทคนิคในการเพาะเมล็ดให้งอกไวยังไงมาฝากเพื่อนๆด้วยเนาะมารอดูกันแล้วก็พรุ่งนี้นะเดี๋ยวจะมาอัปเดตต้นกล้าให้ดูว่าย้ายน้องต้นกล้าช่วงเย็นแล้ววันรุ่งขึ้นน้องจะสดชื่นให้ไหมมารอดูกันค่ะมาอัปเดตฟักแมวแล้วก็มะระที่เราย้ายเมื่อวานเนาะย้ายจากดินลงปลูกในน้ำอันนี้ก็คือจะเป็นวัสดุปลูกเคลย์เพเบิลดินผ่ามวลเบาเนาะแล้วก็ย้ายจากน้ำที่เป็นธาตุโฟมรากลอยแล้วก็เอามาปลูกลงกระบะเดียวกันก็คืออันดินผ่ามวลเบาว่าน้องจะเหี่ยวเฉาไหมแล้วก็ย้ายต้นกล้าเนาะแม่แนะนำให้ย้ายช่วงตอนเย็นน้องต้นกล้าก็จะได้พักฟื้นในตอนกลางคืนนั่นเองมาดูน้องๆกันค่ะนอกจากมะระกับฟักแมวแล้วแม่ก็คือมีเอาพริกมาลงกระบะเดียวกันด้วยเนาะแล้วก็มีมะเขือนะก็จะมีทั้งมะเขือกลมแล้วก็มะเขือยาวเนาะรอดูอีกทีว่าน้องจะยังไงนะแล้วก็มีแอบเอาผักชีมาลงด้วยเนาะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆแล้วก็ต้นกล้าที่เราย้ายเมื่อวานคือสภาพแบบโอมากๆเพื่อนดูเนาะอันนี้ก็คือย้ายจากน้ำลงปลูกในน้ำก็คือเขาจะอยู่ในถาดโฟมรากลอยแบบน้ำลึกเนาะอันนี้แบบน้ำลึกแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นย้ายจากดินลงปลูกในน้ำจะสังเกตว่าน้องไม่เหี่ยวเฉาอะไรเลยเนาะเพราะว่าแม่ใช้คูปมาช่วยให้น้องให้รากของน้องเขาได้เดินดีในน้ำเสร็จแล้วเนาะน้องจะโตไวมากๆเพราะว่ารากของน้องจะชอบเนาะเพราะว่ารากของน้องจะมีที่ยึดให้เดินให้ไต่ให้ช้อนให้ใช้นั่นเองแล้วก็เนี่ยค่ะฟักนู้นก็จะเป็นฟักแมวเนาะฟักแมวเขาจะชะงักโตในช่วงหน้าหนาวนะทีนี้พออากาศเริ่มอุ่นใบของน้องก็คือจะเริ่มมีสีเขียวเข้มอันนี้คุณแม่ถ่ายหลังจากที่เราย้ายเนาะก็คือประมาณวัน2วันแล้วก็สังเกตนะนวดของน้องก็พยายามหาที่เกาะนะคะดูอันนี้ก็จะเป็นฟักแมวปลูกด้วยน้ำแล้วก็คุณแม่ปลูกอยู่ที่3ต้นนะอันนี้ก็คือจะเป็นอะไรนะเป็นแบบลูกหมาอันนั้นก็คือจะเป็นหน่ออย่างเดียวนะอันนั้นก็คือจะเป็นหน่อที่แบบเน่าๆแล้วอะคุณแม่เอามาฝังแล้วก็เขาก็งอกให้คือง่ายขนาดนั้นเลยแล้วก็รอดูว่าจะได้ย้ายไปปลูกด้านข้างรถบ้านไหมรอดูกันอีกทีเนาะฟักแมวปลูกด้วยน้ำนะมาลุ้นไปด้วยกันว่าจะติดลูกให้ไหมอันนี้คือปีแรกที่แม่ทดลองปลูกดูเนาะสำหรับมะระลุ้นไปด้วยกันว่ามะระปีนี้จะดกเท่าปีก่อนหน้าไหมแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้เพาะกล้ามะระเนาะสามารถทักแฟนมาได้จะว่างอยู่ประมาณ15ต้นเนาะ
ตกต้นละ2กอน50แล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของแม่ฝากกดติดตามไปด้วยเนาะพบกันใหม่กับแม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะ